แล้วว่าการนิยมชอบนี่ก็ผิดกฎหมายก็ฟ้องเอาได้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าตำรวจค้นได้จับได้ถ้าตำรวจทำให้ถูกต้องเขาก็ฟ้องได้มันเป็นเรื่องปกติแล้วได้ครับต่อมาเนี่ยก็มีการเฮ้ยตำรวจมีอำนาจไปร้อยตำรวจกับทหารตกองวาเนี่ยนะครับตำรวจร้อยตำรวจตีก็สามารถออกหมายเรียกคนเอกมาสอบสวนดำเนินคดีได้ครับแต่ทหารร้อยตีเนี่ยไม่มีคนเอกหรือพิเศษคนเอกไม่มียาทำไมตำรวจหรอกครับผมเอาละมันก็มองดูเฮ้ยจบไปเดียวจนจบมาด้วยกันใช่ไหมครับก็เลยมีการว่ายึดอำนาจตำรวจไปไปอยู่ผู้ว่าบ้างตอนนี้มาอยู่ศาลบ้างนะก็ลำบากอ่ะทำงานใช่ไหมนะผมขอจะตรงนี้จะเห็นพวกที่พอแล้วพอแล้วใช่ไหมครับท่านครับอีกนิดเดียวเรื่องนิดเดียวเอาอย่างนี้ท่านเป็นจุดสำคัญเชิญครับเชิญครับนะจุดสำคัญที่ผมให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ไปนะผมบอกคุณประยุทธ์คุณไม่ต้องปฏิรูปตำรวจอะไรมากหรอกนะทหารจะมีเยอะแยะที่ทำผิดนะครับนะครับเนี่ยไปปฏิรูปก็เถอะตัวเองต้องไปรู้ตัวเองซะก่อนนะก่อนที่จะรู้คนอื่นเขานะครับแล้วก็มันยาวเลยผมพูดตั้งแต่เกณฑ์ทหารจนถึงเกษียณเนี่ยก็โกงกันการทวีคูณหมดนะครับอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงเลยนะทีนี้ที่กำหนดไว้ในร่างรัฐธรรมนูญ7อรหันต์เนี่ยมาแต่งตั้งปลัดกระทรวงอะไรต่างๆเนี่ยผมก็พูดพวกนี้กินข้าวไหมถ้ากินข้าวผมยังไม่เชื่อผมไม่เอาตัวพวกนี้โกงหรอกเอาที่ว่าเดี๋ยวพอมีพรรคพวกเพื่อนฝูงญาติสนิทนี่หาก็ต้องเห็นดีกว่าคนอื่นครับเออไม่ถูกต้องหรอกถ้าถูกต้องนะคุณประยุทธ์จะต้องนายอมสละอำนาจของตัวเองนะเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญเลยว่าการแต่งตั้งปลัดกระทรวงที่ดีผู้จัดการตำรวจแห่งชาติผู้จัดการทหารอะไรต่างๆเนี่ยให้เขาเลือกผู้บัญชาการเองหมายถึงกระทรวงไหนก็ให้ข้าราชการกระทรวงนั้นคือการเมืองอย่าไปแทรกแซงเขาอย่าไปแทรกแซงเดี๋ยวเขาก็ทำงานของเขาเองได้ครับค้างไว้ตรงนี้ก่อนได้ไหมครับท่านครับค้างไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวหาโอกาสไปเยี่ยมท่านสัมภาษณ์กันยาวๆเลยนะครับท่านครับถ้ามาเยี่ยมก็เอาเยอะๆหน่อยนะเอาเยอะๆเลยทีนี้ยาวๆคุ้มหน่อยนะขอบคุณมากๆครับท่านครับครับครับนั่นก็เป็นเสียงจากพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับก็เริ่มตั้งแต่กรณีของบิ๊กแจ๊สที่ไปถูกจับที่ญี่ปุ่นนะครับโยงมาถึงเรื่องของปฏิรูปตำรวจนะครับก็ท่านก็ยืนยันไม่ต้องปรับไม่ต้องปฏิรูปอะไรทั้งนั้นแค่นิดหน่อยแค่ปรับโครงสร้างนิดเดียวเท่านั้นแต่ว่าเรื่องของการปรับโครงสร้างก็ต้องปรับกันทุกองค์กรอยู่แล้วนี่เป็นเรื่องปกตินะครับอ้าวต่างคนต่างคิดนะครับสำหรับคนที่คิดต่างกับท่านก็ว่ากันไปนะครับคุณผู้ชมครับในหมู่นักศึกษาเองขณะนี้ก็ไม่ได้เกิดความเป็นเอกภาพนะครับก็ยังแบ่งฝ่ายอีกหลายกลุ่มย่อยมากๆหลังจากที่เมื่อหลายปีก่อนนะครับสนนท.ถือว่าเป็นศูนย์กลางของนักศึกษาจากทุกมหาวิทยาลัยแต่ปัจจุบันไม่ใช่แล้วนะครับคุณผู้ชมครับรามคำแหงก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยเหมือนกันซึ่งก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าแนวหน้าเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดๆขึ้นนะครับแต่ว่าของธรรมศาสตร์หรือว่าของอื่นๆเองก็มีเช่นเดียวกันนะครับแต่ภาพของนักศึกษาจะเป็นอย่างไรและภาพของรามคำแหงนั้นนะครับเขาจะมีความรู้สึกขัดแย้งกับนักศึกษาที่ไปประท้วงกันขณะนี้อย่างไรบ้างนะครับเราไปพูดคุยกับน้องสุภัทราชัยพลฤทธิ์นายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงกันนะครับสวัสดีครับน้องสุภัทราครับครับเสียงดังนิดนึงนะครับน้องสุภัทราครับค่ะครับน้องสุภัทราขึ้นมาดำรงตำแหน่งนายกองค์การนักศึกษานานเท่าไหร่แล้วครับก็ปีนี้ปีแรกอะค่ะปีแรกเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะครับผมเมื่อเกิดเหตุการณ์นักศึกษากลุ่มดาวดินจนกระทั่งกลายเป็นนักศึกษาประชาธิปไตยใหม่นะครับจุดยืนของน้ององค์การนักศึกษารามคำแหงจุดยืนคืออะไรครับผมคือองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะสนับสนุนให้ปฏิรูปประเทศแล้วก็ครับเราเองจะติดตามตรวจสอบการบริหารงานแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านในการสร้างความปรองดองมาสู่คนในชาติอะค่ะครับผมเห็นมีคัทเอาท์ที่เขียนว่าสนับสนุนให้มีการปฏิรูปทั้งระบบก่อนมีการเลือกตั้งร่วมคัดค้านทุกวิธีการที่ทำลายบรรยากาศปฏิรูปเป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายเร่งสร้างความปรองดองในชาติในนามขององค์การนักศึกษาพรรคสารแสงทองตรงนี้คือจุดยืนที่ชัดเจนอยู่บนป้ายนี้เลยใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะครับผมแล้วนี่จากที่ผ่านมานะครับมีนักศึกษาบางกลุ่มที่ก่อนหน้านี้
อยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับและหลายคนบอกว่าจุดไม่ติดไงก็เลยต้องเข้ากรุงเทพมหานครและก็ยังไม่ติดอีกแล้วก็มีการเปลี่ยนชื่อจากดาวดินไปเป็นกลุ่มนักศึกษาประชาธิปไตยใหม่นะครับน้องคิดว่าก่อนหน้านี้นะครับเขามีการมาใช้รามคำแหงในการเคลื่อนไหวด้วยแต่ว่าองค์การนักศึกษาก็ไม่เห็นด้วยแล้วก็ผมไม่รู้ออกตอนนี้ภาพของรามคำแหงก็ไม่มีนักศึกษาแหวกออกมาแล้วนะครับมีบางกลุ่มที่มาใช้มหาวิทยาลัยรามเคลื่อนไหวองค์การนักศึกษาสนับสนุนหรือต่อต้านแค่ไหนครับมีกรอบแค่ไหนก็มีค่ะมีที่ผ่านมาก็จะมีที่จะมาชุมนุมนะคะครับแต่ว่ารามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยของประชาชนเสรีภาพของด้านการวิชาการการแสดงออกถึงเรื่องครับปกติเกิดขึ้นในรั้วของรามคำแหงแต่ว่าหากนำเรื่องดังกล่าวมาเป็นข้ออ้างเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทางการเมืองทำลายบรรยากาศและก็การปฏิรูปการปรองดองอันนี้ก็ไม่ควรนะคะก็คือทางอสมรก็จะคัดค้านทุกวิธีทางอะค่ะครับครับแล้วถ้าเกิดว่าเขาอ้างว่าสถาบันการศึกษาเป็นสถาบันที่มีสิทธิเสรีภาพเป็นประชาธิปไตยทุกตารางนิ้วเป็นพื้นที่ที่ใช้การเรียกร้องสิทธิเสรีภาพได้ในนามขององค์การนักศึกษาจะบอกเขายังไงครับผมก็คือมันก็ไม่ได้เลยอะค่ะเพื่อปกป้องสถาบันของรามเองด้วยอะค่ะครับผมล่าสุดผมทราบมาว่ามีการได้คุยกับท่านอธิการบดีด้วยใช่ไหมครับค่ะใช่ครับอาจารย์วุฒิศักดิ์นะครับก็มีจุดยืนยังไงบ้างครับกับเรื่องนี้ในนามของอธิการบดีมหาวิทยาลัยกำแพงครับผมก็คือทางองค์การนักศึกษาได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนไปครั้งหนึ่งแล้วนะคะครับซึ่งจุดยืนในส่วนขององค์การนักศึกษาก็สนับสนุนให้มีการปฏิรูปประเทศก่อนเลือกตั้งครับผมเพราะเราคิดว่าปัญหาของบ้านเมืองทุกวันนี้มีส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากนักการเมืองที่เข้ามาบริหารประเทศครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาความไม่เท่าเทียมในสังคมความยุติธรรมครับการทุจริตการซื้อสิทธิ์ขายเสียงทางอสมรก็เลยคัดค้านไม่ว่ากลุ่มใดและจะใช้วิธีการครับผมที่เป็นการทำลายบรรยากาศในการปฏิรูปและการปรองดองครับและองค์การนักศึกษาจะคอยตรวจสอบการบริหารงานของรัฐบาลอย่างสร้างสรรค์ด้วยค่ะครับผมเขาถามเรื่องของความเห็นใจในเพื่อนนักศึกษาด้วยกันนี่ตกลงยังไงครับผมยังไงก็ตามรัฐบาลควรจะปล่อยก่อนควรจะปล่อยออกมาเนี่ยตอนนี้หลายวันแล้วจับกุมคุมขังไปหลายวันแล้วปล่อยก่อนหรือเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไปยังไงดีครับผมในความคิดของหนูนะคะครับก็คือน่าจะเป็นกระบวนการความยุติธรรมเลยค่ะอ๋อครับผมค่ะครับผมรัฐบาลมีแนวทางเดินหน้าเพื่อการปฏิรูปแบบนี้แบบนี้ทางด้านขององค์การนักศึกษามีอะไรคัดแย้งคัดง้างหรือว่าอะไรบางอย่างยังไม่ถูกไม่ต้องอยากจะสะกิดรัฐบาลบ้างไหมครับตรงนี้เหรอคะครับก็ไม่มีนะคะคือองค์การนักศึกษาก็เป็นจุดยืนให้แก่ประชาชนอยู่แล้วค่ะครับผมก็พูดง่ายๆคืออสมรสนับสนุนนะครับให้รัฐบาลปฏิรูปนะครับผมและเรื่องของการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกแล้วครับก็เห็นว่าหลายๆครั้งไม่ว่าจะครบรอบวันรัฐธรรมนูญอะไรต่างๆนานาร่างคำแหงไม่ได้มีกิจกรรมอะไรเลยนี่รู้สึกอึดอัดกันบ้างไหมครับอ๋อไม่ค่ะครับผมแล้วช่วงนี้อยากจะฝากอะไรถึงรัฐบาลบ้างขอเป็นคำถามสุดท้ายเลยก็คืออยากให้รัฐบาลช่วยปรับปรุงประเทศก่อนการเลือกตั้งอะค่ะครับผมครับผมจบแล้วนะค่ะ
ไม่รู้สึกน้องสุภัตรายังไม่ค่อยคุ้นกับการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เราเท่าไหร่เลยเอาละครับมีโอกาสหน้านะครับเราจะไปหาเลยแล้วก็ให้คุณผู้ชมได้เห็นตัวกันเป็นๆกันเลยตกลงไหมครับผมค่ะตกลงนะครับเปิดองค์การนักศึกษาต้อนรับช่อง13สยามไทยแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากๆครับนั่นก็เป็นเสียงจากน้องสุภัตราชัยพลฤทธิ์นายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันนะครับว่าทางรายการสยามไทยอัปเดตโดยผมขจรศักดิ์เฉลิมเจริญรัตน์จะมีอะไรเตรียมให้กับคุณผู้ชมในช่วงต่อไปสักครู่เดียวครับ